อัปเดตราคาเหรียญ10บาทที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีสำหรับเหรียญนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ผมยินดีรับซื้อไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทแล้วถ้าใครมีแบบที่ผ่านการใช้มาล่ะรับซื้อเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ10รุ่นนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้านปานันที่รักทุกท่านครับผมปุรพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมานะพูดคุยแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีครับเพราะว่าหลายคนนั้นนะครับก็เคยเสนอมาแล้วบางทีอาจจะราคาไม่ถูกใจหรือเปล่านะก็เลยนะครับนะไม่นะส่งมาขายอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตราคากันเนาะว่านะราคาที่เล่นกันตอนนี้นะผมสามารถซื้อได้เท่าไหร่สำหรับใครที่มีของที่ผมประกาศรับซื้อนะครับคุณก็สามารถติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางตามนี้นะครับว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันนะครับ LINE @ปานัน888ร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับมีเมื่อไหร่ก็ส่งภาพมาประเมินราคากันนะครับผมซึ่งร้านปานันนั้นก็รับซื้อเยอะแยะมากมายหลายอย่างเนี่ยเงินตราโบราณธนบัตรเก่าธนบัตรโบราณนะฮะหรือว่านะของสะสมหายากของเก่าอะไรต่างๆนะครับลองเสนอมาแล้วกันนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับขอยืนยันว่ารับซื้อจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ผมขออนุญาตนะครับนะอ้างโดยใช้หนังสือเล่มนี้นะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญที่ระลึกครองราช60ปีของในหลวงรัชกาลที่9เลยครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะเหรียญนี้นะครับนะผมก็นะให้ดูก่อนเลยว่านะเหรียญนี้นะครับนะปกติแล้วนะครับเหรียญนี้ทำออกมาเมื่อปีพ.ศ. 2549เนาะแล้วก็นะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ26มิลครับน้ำหนักประมาณ 8.5 กรัม 8.5 กรัมนะครับแล้วก็ในจำนวนการผลิตนะประมาณ16ล้านเหรียญนะครับก็นะถือว่านะครับนะจำนวนการผลิตเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะมันต้องมีอะไรพิเศษใช่ไหมครับนะเรามาเริ่มจากน้ำหนักก่อนนะครับซึ่งอย่างเหรียญนี้นะสภาพที่นะสภาพที่สวยๆแบบนี้นะครับนะสภาพถ้ามีสภาพอะไรประมาณนี้นะครับนะคือหมื่นนะ10,000นึงได้แน่นอนครับนะส่วนสภาพอย่างบางทีอาจจะผิวไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนี่ผู้ผิดครับถ้าสภาพสวยๆแบบนี้นะ20,000ได้ถ้าอย่างเงี้ยนะผ่านการใช้อะไรมาอย่างงี้ก็10,000นึงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับอ่ะเรามาดูกันที่น้ำหนักก่อนนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญนี้ 8.5 กรัมแล้วก็เหรียญนี้นะอันนี้เหรียญนี้นะครับ 8.5 กรัมไม่มีอะไรนะครับก็น้ำหนักก็คือไม่มีปัญหานะครับเหรียญนี้นะเหรียญนี้ตอนที่ผมซื้อมาตอนนั้นน่ะคือซื้อมา 20,000 บาทนะเหรียญนี้ผมซื้อมา 20,000 บาทนะครับก็นะมีช่วงนึงนะครับราคาก็ขึ้นไป 3-4,000 เหมือนกันนะตอนนี้ก็ซื้อได้อยู่ราวๆประมาณเนี้ยนะ 20,000 นี่คือนะผมว่านะถ้าไม่ได้หนักเกินไปอะไรเงี้ยนะตกลงราคาเลยซื้อได้อาจจะซิสซี่หน่อยดูผิวก่อนนะให้ดูก่อนนะให้เปรียบเทียบผิว2อันเลยนะเหรียญนี้ผมซื้อมานะเหรียญนี้ผมซื้อมา 20,000 บาทปัจจุบันนะครับสภาพอย่างนี้ก็10,000นึงเนี่ยคือซื้อได้เลยผ่านใช้นะส่วนเหรียญนี้นะสภาพนะถ้านะครับนะเป็นแบบที่ผมรับซื้อสภาพผิวอย่างนี้ก็คือ 20,000 อ่ะซื้อได้ครับแต่เหรียญนี้นะเหรียญนี้ราคาไม่ได้แรงขนาดนั้นครับเพราะว่าเหรียญนี้นะเป็นเหรียญที่ด้านหัวกับด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันนะด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันแล้วไงอ้าวนะก็ธรรมดาไงครับไม่มีอะไรพิเศษครับไม่มีอะไรพิเศษนะถ้าสลับกันโอเคก็ยังพอคุยกันได้เนาะเนี่ยอันนี้นะปกติมากแล้วเหรียญนี้ล่ะนะอะไรทำให้เหรียญนี้ถึงมีราคานะครับคุณดูนี่นะแล้วนะครับให้ดูตามผมนะครับนะฮะดูนะฮะดูนะครับด้านก้อยกับด้านก้อยขึ้นทางเดียวกันนี่เป็นเหรียญที่ทำออกมามีก้อย2ด้านฮะมีก้อย2ด้านครับท่านนี่เห็นไหมเนื่องจากว่าเหรียญที่มีจำนวนการผลิตนะครับมากถึง16ล้านเหรียญนั่นหมายความว่าจะมีเป็นเหรียญแบบนี้
มีโอกาสหลุดออกไปครับสภาพผ่านการใช้มาก็มีราคา 10,000 บาทนะครับเพราะว่าเหรียญเชื่อลึกที่มีด้านก้อย2ด้านนะยังไม่เจอเท่าไหร่ครับเราเจอแต่หมุนเวียนที่ก้อย2ด้านครับเจอกันเยอะมากนะแต่เหรียญหมุนเวียนที่ลึกที่มีตราสัญลักษณ์2ด้านนี้ไม่ค่อยเจอครับในวงการนั้นนักสะสมก็ยังเล่นกันอยู่นั่นเองครับใครมีแบบนี้นะสามารถติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางนะครับยืนยันว่ารับซื้อจริงๆครับวันนี้นะครับใครมีนะลองกลับไปดูของตัวเองแล้วพลิกดูเลยโอกาสเจอมีครับเพราะว่าหลายคนที่ไม่เคยได้รู้ว่าเหรียญที่ระลึกอย่างเงี้ยนะอาจจะคิดว่าอ๋อปกติก็มีก้อย2ด้านหรือเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าปกติต้องมีทั้งด้านก้อยและด้านหัวครับทำให้หลายคนครับไม่ค่อยได้ศึกษาหามาขายกันน่าเสียดายมากๆครับโอกาสเจออยู่กับตัวแท้ๆนะครับใครมีก็สามารถติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานัน LINE ปานัน888นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดสิ้นระวังนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะครับมันเอาเราไปแอบอ้างเพื่อหลอกให้ท่านนะครับโอนเงินหลอกทำใบรับรองใบรับประกันอะไรต่างๆนะครับโอ้ยเสียเงินเสียทองเดินทางมาถึงร้านบ้าบอพูดไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับนะให้นะบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวนี้นะครับมิจฉาชีพนะครับนะมันนะเลือกนะคนไทยนะเป็นหลักเลยทำไมเป็นเช่นนั้นโอ้คนไทยฉลาดคนไทยมีความรู้คนไทยมีความสามารถในตัวเองคนไทยแบบว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองนะนั่นแหละครับมิจฉาชีพก็เลยเลือกคนไทยครับ